มื้อนี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์บทที่9เราจะเรียนเกี่ยวกับคลื่นเสียงเป็นขั้นเข้าสู่บทเรียนเพื่อจะมอบหมายประดิษฐ์ต่างๆให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทตามที่ครูกำหนดไว้เพื่อดำเนินไปตามจุดประสงค์ที่คาดวางครูจะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามของอาจารย์ตามหัวข้อใหญ่ในกระดานนี้ในนี้ครูจะมาแบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มใหญ่ตามความเหมาะสมในห้องเรียนของเราจากนั้นครูก็จะมาย้ายใบกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มเพื่อให้ตรงกับประเด็นที่ครูกำหนดอยู่ในกระดานในนี้ครูจะให้นักเรียนค้นคว้าแล้วสังเกตว่ามนุภาคของคลื่นเสียงเป็นแนวใดขั้นนี้อาจารย์จะให้นักเรียนผู้หนึ่งออกมาหน้ากระดานจะมาแสดงบทบาทสมมุติตามประเด็นที่ครูกำหนดไว้นั่นก็คือครูจะให้นักเรียนตบมือแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตแล้วตอบคำถามของอาจารย์อันนี้ครูให้นักเรียนออกมาสรุปเองตามที่นักเรียนได้สังเกตว่าเสียงเกิดขึ้นได้แนวใดจากการแสดงบนบ้านหลังจากที่เก็บใบกิจกรรมมาส่งให้ครูแล้วให้นักเรียนพักผ่อน